social distancing ซึ่งเราเคยคุยกันมาบ้านเหมือนกันว่าคือพยายามอยู่กับบ้านให้มากที่สุดอ่ะครับคือปิดตัวอยู่ในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุ60 70 80เนี่ยไม่จำเป็นตอนนี้ไม่ต้องไปไหนเลยดีกว่านะครับเป็นตัวอยู่บ้านอันที่2คือถ้าจะต้องออกไปใส่เกราะหน่อยนึงเกราะที่สำคัญที่สุดก็คือเจลล้างมือเจลล้างมือนี่คือสำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าหน้ากากด้วยนะครับล้างมือตลอดเวลาจะบอกว่าย้ำคิดย้ำทำก็ทำไปเถอะล้างไปเรื่อยๆผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับหรือการใส่หน้ากากก็คือปกติอย่างเราคุยกันเนี่ยระยะเท่านี้คุณหมอได้ไหมจริงๆ1เมตรไม่พอจริงๆต้อง2เมตรเขาตามทฤษฎีคือ2เมตรที่จะคิดว่าปลอดภัยมีคนบอก4เมตร50ด้วยแต่ว่าอันนั้นเกินไปผมคิดว่า2เมตรแล้วก็การใส่หน้ากากนี่คืออาจจะป้องกันที่ถ้าหากเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยป้องกันไม่ให้เราแพร่ให้คนอื่นด้วยนายกันเองถ้าไปอยู่ที่แออัดเราไม่รู้ใครเป็นใครงั้นคนอื่นจะแพร่ใส่เรางั้นการใส่หน้ากากก็ช่วยแต่ว่าถ้าหากมันแพร่มาทางตาก็ได้เหมือนกันนะงั้นต้องใส่แว่นด้วยเหมือนกันแต่เรามีแว่นอยู่เราป้องกันกันได้อยู่อันนั้นก็ช่วยได้งั้นพวกอีเวนต์ต่างๆเลิกให้หมดอย่าไปจัดเลยอย่าไปเสียดมเสียดายตอนนี้ว่าโอ้ยงานต่างๆได้มีการเตรียมหมดแล้วเลิกให้หมดขนาดสงกรานต์เขายังเลิกกันได้แล้วงานอีเวนต์ต่างๆผมว่าเลิกกันเถอะครับผมเห็นบางประเทศเนี่ยเขามีกฎออกมาว่าห้ามรวมตัวเกินกว่า5คนแต่ของไทยเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเหรอฮะเห็นยังอยู่50ถึง100คนเนี่ยไอ้ตัวเลขนี่แวรี่นะครับผมเพิ่งดูการแถลงข่าวของแอนโทนีฟาซี่ตัวจาก CDC ของอเมริกาศูนย์โรคติดต่อเนี่ยเขาบอกว่าของอเมริกานี่กำหนด10คนบางคนบอกทำไมเป็น25ก่อนหน้านี้เป็น50ก่อนนี้เป็น100ด้วยซ้ำไปอันนี้โอเคมันมีความแตกต่างกันเยอะในหลายประเทศตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่มีทฤษฎีอ้างอิงเรียกว่าประเภทกำหนดการตามความคิดของผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศงั้นตอนนี้เห็นมีแบบประเภทแถลงการณ์เหมือนกันของเครือข่ายประชาชนผู้ห่วงใยเรื่องโควิดบอกว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนครับเพราะว่าอันนี้มันจะมากไปนิดนึงไหมถ้า5คนใช่ไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ถ้า5คนนี่เราหมดสิทธิ์แล้วนะคุณหมอตรงนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าคือผมดูข้อเสนอในแถลงการณ์แล้วส่วนใหญ่ผมเห็นด้วยแต่บางข้อก็อาจจะต้องดูว่ามันอาจจะเป็นแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่พื้นที่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นโซเชียลดิสแทนซ์คุณหมอมองไว้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งและจำเป็นยิ่งกว่ามาตรการของรัฐอื่นๆด้วยนะคือตัวเราเองเนี่ยผมคิดว่าคนที่อยู่ในจีนอย่างในอยู่ในอู่ฮั่นอย่างผมเคยอ่านของคนไทยที่อยู่ในหางโจวแล้วเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนได้ดีว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรที่รอดมาได้ก็คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดคือใครจะทำยังไงไม่สำคัญอยู่ที่ตัวเราถ้าเราป้องกันได้เองเนี่ยนะเพราะว่าอันนั้นปลอดภัยที่สุดอยู่